วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่งานแถลงข่าวรายการสงครามใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับเลยสุดหล่อของเราปอสวัสดีค่ะอักล่าวถึงงานวันนี้ก่อนวันนี้นะครับก็เป็นงานแถลงข่าวสงครามใหม่นะครับเป็นรายการใหม่เลยเป็นการแข่งขันลุกทุ่งแบบใหม่มุมกล้องก็ใหม่วิธีการดำเนินรายการก็ใหม่นะครับผมซึ่งผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้เป็นพิธีกรรายการด้วยนะครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าคือสงครามใหม่เนี่ยมันจะเป็นการดึงเหมือนเพชรเม็ดงามของแต่ละจังหวัดเข้ามาอะไรเงี้ยก็เป็นการแข่งขันระดับจังหวัดก่อนพอได้ตัวแทนจังหวัดปั๊บก็เข้ามาเป็นมาแข่งกันในรายการซึ่งผมว่าคนดูก็จะได้สนุกแล้วก็ได้ลุ้นว่าใครที่จะเป็นตัวแทนของเราในแต่ละจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยเรียนเชิญเยาวชนหรือว่าคนที่มีความฝันอยากจะมาประกวดตรงนี้ครับผมก็จริงๆแล้วก็ผมว่าคนรุ่นใหม่เก่งๆเยอะมากแล้วก็คนที่ทั้งร้องเพลงดีทั้งเอนเตอร์เทนได้เนี่ยอยากให้เข้ามารายการนี้มากเพราะว่าเรามีการจัดแข่งขันที่เข้มข้นแล้วก็ได้ดึงอยากให้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมานะครับผมใครอยากเป็นตัวแทนจังหวัดก็สามารถติดตามได้นะครับผมตามผู้ถือลิขสิทธิ์ของแต่ละจังหวัดนะครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการประกาศกันแล้วแล้วก็อยากให้เข้ามาสมัครกันเยอะจริงๆครับผมเพราะว่านี่เป็นโอกาสอีกหนึ่งครั้งสำคัญเลยสำหรับคนที่มีใจรักในเพลงลูกทุ่งรวมถึงคนที่อยากที่จะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงด้วยครับได้เลยผลงานของน้องปอช่วงนี้ครับผมตอนนี้ก็รายการเนี่ยแหละครับจะมีเป็นพิธีกรรายการอยู่4รายการนะครับก็สามารถติดตามกันได้ทางหน้าจอทีวีรวมถึงทำเชฟเทเบิลทำร้านอาหารด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามกันในโซเชียลก็ได้ครับก็จะมีอัปเดตกันเรื่อยๆครับผมขอบคุณน้องปอมากครับสวัสดีครับ